เรื่องของคดีฟ้องเงินหน่อยนะคะหลังจากที่ DSI นี่นะคะสืบสวนคดีฟ้องเงินที่เชื่อมโยงมาจากคดี f o r e เรทรีดีเนี่ยนะคะปรากฏว่าออวันนี้ก็มีข่าวว่า DSI ม,มีมีความเห็นสั่งฟ้องปราบประดนสุวรรณบางหรือว่าปราบที่เป็นดารานะคะคนนี้ค่ะแล้วก็ออกมามพูดถึงว่า เขาไม่น่าจะเกี่ยวข้องต่อสู้ตลอดเลยปรากฏว่าวันนี้มีคําสั่งออกมานะคะแล้วก็คุณปราบประดลเนี่ยก็จะโดนข้อหานี้ก็คือร่วมกันฟอกเงินคดีแชร์ forex 3D ร่วมกับคนอื่นอีกรวมทั้งสิ้นก็คือ9คนนะคะใน9คนนี้คือรวมคุณปราบประดลด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่าอย่างที่บอกว่าคดีฟอกเงินเนี่ย ก็เชื่อมโยงจากคดีมูลฐานก็คือ F ฟรดกรีดีเกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากเงินในธุรกิจนี้ก็เลยทำให้ DSI เนี่ยแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินไปซึ่งมีพฤติการก็คือว่าเคลื่อนย้ายรถ a อสตั Martin ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนายอาภิรักษ์กฎทิ่อดิตผู้บริหารแล้วก็นางสาวชนกวนนานศรีรุ่นหรือว่ากูกีสคนนี้นะฮะเป็นผู้ต้องหาหลักในคดีแชร์ f ฟรดรด 3D ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคมปี65นะคะตัวของคุณปราบเนี่ยก็ได้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปฏิเสธก่อนจะยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเป็นลักษณอักษรกับพนักงานสอบสวนในวันที่19ตุลาคมปีที่แล้วนะคะอันนั้นคือเป็นความคืบหน้าแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็มีข่าวจากแหล่งข่าวของกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17มีนาคมนี้นะคะ พนักง,งานสอบสวนมีการประชุมกันและมีมติสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีร่รวมกันฟอกเงิน9รายใน9รายเนี่ยแบ่งเป็นผู้ต้องหาในเรือนจำเจ็ดรายแล้วก็ผู้ต้องหาข้างนอกสองรายสองรายนี้ก็คือ1คือคุณปราบประดลอีกคนหนึ่งคือนาทีพัศกรหรือว่ามาร์กิมวังตะโกนนะคะพฤติการเนี่ยก็อย่างที่เล่าไปแล้วสาเหตุนเนี่ยพนักง,งานสอบสวนบอกว่าที่มีความเห็นสั่งฟ้องก็คือเรื่องของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์นี่แหละเพื่อปกปิด หรือเปลี่ยนแปลงฐานที่ตั้งแหล่งที่ตั้งของทรัพย์ไม่ว่าจะโดยการกระทำการใดๆก็คือแอสตันต์มาตินที่ไปจอดไว้ที่ราชบุรีโดยรู้หรือควรรู้ว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ซื้อโดยนายอภิรักษ์และนางสาวชนกว่านันคือเป็นทรัพย์สินที่มาจากการทำธุรกิจ f ฟรเดต์ีดีนะคะ แล้วก็เขาก็อธิบายอีกว่าในช่วงนั้นเนี่ยในปราบย่อมรู้ว่าปอนเพื่อนของกูกีหรือว่าชนกวรรน,นันเนี่ยได้แจ้งให้ดีเอไอเข้าไปยึดทรัพย์ของกูกีที่คอนโดมิเนียมซึ่งก็เป็นทรัพย์ที่ได้มาจากเงินของ Forex 3D เช่นเดียวกันแล้วก็แหล่งข่าวก็เปิดเผยอีกว่าผู้ต้องหาอื่นที่อยู่ในเรือนจำนะคะก็ถูกพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องข้อหาร่วมกันฟอกเงินก็มีพฤติการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้เงินมา ที่ได้มาจากเงินของการทำธุรกิจโฟ์เร็กชทีดีเช่นกันนะคะซึ่งในช่วงสักประมาณวันที่23ถึง24มีนาคมชุดสุดาห,หน้าเนาะ,ะทางพนักง,งานสอบส,สวนเนี่ยก็จะมีการส่งสำนวนคดีฟ้องเงินต่อพนักง,งานอายการเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดในสำนวนต่อไปนะคะซึ่งคุณปราบเนี่ยก็ออกมาบอกตลอดว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอก็กูกีเนี่ยนะคะก็ให้รถไปฝากไปจอดไว้ที่ราชบุรี นะคะฉะนั้นเขาก็มีความมั่นใจว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่สุดท้ายตอนนี้นะคะก็เอาละ DSI เนี่ยก็มีคนเห็นสั่งฟ้องนะคะอืมแล้วก็ก่อนหน้านี้นิดนึงนะฮะก็มีออกเหมือนออกกาลังจะออกมาแฉว่ามีทนายอของผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงในกระทรวงยุติรธ,ธรรมค่ะอ่าที่เหมือนกับว่าจะ,จะ,จ,ะจะต้องมีการจ่ายตังค์อ่ะแล้จะช่วยให้สมนนมันอ่อ,อนใช่ใช่ใช่ใชใช แต่สุดท้ายอะไรตรงนั้นน่ะก็เงียบไปนะแต่มาวันนี้ที่ไม่เงียบคือดีเอสั่งฟ้องเลยส่วนคุณปราบเองตอนนี้ก็ไปอยู่พักไทยพักดีอ่สมัรเข้าพักไทยพักดีครับคุณผู้ชมฮะดูเรื่องนี้กันหน่อยครับวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์นะครับแชร์กันให้ว่อนเลยนะฮะก็คือภาพป้ายที่มีรูปใบหน้าของคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยไปยืนปัสสาวะใส่มีสุนัขเนี่ยเข้าไปเหยียบตรงที่บริเวณใบหน้า แล้วก็มีคนถ่ายภาพนี้ออกมานะฮะแล้วก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ยมีคนไปยืนปัสสาวะนี่หลายคนด้วยหลายคนด้วยและในป้ายคือเขียนว่ายกเลิกกัญชาเสียรีไม่เลือกภูมิใจไทยก็มาไล่ดูกันว่าเอ๊ะมันป้ายนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกก็นึกไม่ออกเลยคือถ้าถ้าเกิดว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยไม่ได้ระบุะว่าที่ไหนไอ้ป้ายเนี่ยในคุณผู้ชมดู แล้วก็อันนี้เราก็คุยกันอเองเนาะว่าภาพเนี่ยแม่มันช่างเหมาะเจาะนะเธอเนาะเหมือนลักษณะว่าถ้าเกิดเธอไม่ชอบเขา,าอะเธอก็คงจะแบบไปยืนแอคชั่นแล้วก็มีคนถ่ายอ,อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคุณผู้ชมนะคงไม่ใช่มีการกเผอิญแล้วมีคนถ่ายแบบเนี้ยก็เหมือนเจาะจงที่จะถ่ายเหมือนลักษณะเหมือนจะนั่นแหละฮะอาจจะเหยียดยามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับใน Facebook ของคุณชูวิทย์เองเนี่ย ก็โพสตเหมือนกันนี่คุณชูวิทย์โพสต์เองแต่ว่าเป็นตอนค่ำค่ำมืดมืดะละเป็นป้ายน่าจะเป็นแอดเดียวกันเลยเนาะก็เขียนนะฮะว่ายกเลิกกัญชาเสรีไม่เลือกภูมิใจไทยแล้วคุณชูวิทย์ก็เติมแคปชั่นเข้าไปว่าใครขี้ขาดตาขาวนี่เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีป้ายข้างล่างป้ายหายไปะลืวคือคุณชูวิทย์เนี่ยกำลังจะบอกว่าออตอนที่โฆศกภ,ภูมิใจไทยเนี่ยท้าให้คุณชูวิทย์ลงพื้นที่ ฐานเสียงของภูมิใจไทยแล้วก็บอกว่าอย่าไปแอบติดป้ายตอนกลางคืนภาพนี้ที่คุณชูวิทย์โพสต์มาอย่างเงี้ยเหมือนกำลังจะตีกลับไปว่าคนที่แอบไปปลดป้ายออกมากกว่าที่ขี้คลาดนี่ไปแอบถอดป้ายตอนกลางคืนฝีมือเจ้าแม่พนันนามดูเนอนามดูรวยอืมค่ะ แต่จนน้ำใจเนรคุณผู้ใหญ่ที่อุ้มชูมาตั้งแต่เล็กว่าอย่างนี้นะแล้วก็คุณชูวิทย์ก็เป็นการล็อกเป้าว่าป้ายเนี้มันอยู่ที่อำน,นาจเจริญค่ะแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ไม่ไดเ้เขาเรียกว่าไม่ได้บอกว่าเป็นคนสังรร่งทำใช่ใช่ใช่เ,เพราะตอนหลังเนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธเพราะว่าเนื่องจากว่า วันนี้นะคะที่อำนาจ,จเจริญเองเนี่ยปรากฏว่านางสุขสมรวยวันธนียกุลซึ่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนี่นะคะท่านก็มีข่าวว่าได้เดินทางไปลงบันทึกประจาําวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานร้องทุกนายชูวิทย์เรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องที่นายชูวิทย์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ไปเผยแพร่ไปประาชา,า,นาช,ชนรู้กันทั่ว สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่าทําลายความน่าเชื่อถือแล้วก็ทําลายความนิยมของพัคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้นางสุดสํารวยเนี่ยคนแถวนั้นเนี่ยเขาใช้เรีว่าเจ๊รวยนะเนี่ยแบบชาวบ้านจะรู้จากการแนะนำเจ๊รวยครับแล้วก็บอกด้ยวยว่า,อานอกเหนือที่คุณชูวิทยให้สัมภาษณ์บอกจะถล่มอำนาจเจเริญกลุ่มอุมบลต่างๆนั้นอะแยะมากมายนี่นะคะ ก็มีข่าวว่าทีมงานบอกว่าเมื่อวันที่17มีนาคมประมาณทุ่มเศษมีกลุ่มคนที่น่าเชื่อว่าเป็นทีมงานของนายชูวิทย์นำป้ายป้ายเมื่อสักครูแ่แหละค่ะป้ายคุณชูวิทย์แบบไม่เอากัญชาเนี่ยนะคะอเอาไปติดเอาไว้นะคะประมาณสัก2ี่ป้ายติดตั้งในเขตพื้นที่อำนาจ,จเจริญทีนี้นะคะตามข้อมูลบอกว่าการกระทําแบบนี้มันดูเหมือนเป็นการแสดงความอาฆาตมาร้ายแล้วก็ทําลาย พักภูมิใจไทยนะคะก็เลยมาลงบันทึกประจําวันร้องทุกเอาไว้เป็นหลักฐานนักข่าวพยายามนะคะจะโทรสัมภาษณ์เจ้รวยหรือว่าคุณสุขสำรวยเนี่ยแต่ก็ไม่สะดวกและก็ไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกันนี่เวลาประมาณ10บโมงครึง่งที่สพเมืองอำนาจเจริญผ่านไปอีกสักแป๊บนึงฮะตอนเที่ยง45ที่สอนอพระโขนโยธินที่กรุงเทพมหานคร คุณชูวิทย์นะครับก็ไปแจ้งความกลับนะฮะกับพนักง,งานสอบสวนสนผู้อุทธทินนะครับให้ดําเนินคดีฐานแจ้งความเท็จกับเจ๊รวยนางสุขสมสุขสมรวยวันธนิยกุลนะฮะก็นี่แหละครับเป็นการแจ้งความกลับเพราะนายชูวิทย์บอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ที่สั่งให้ติดป้ายโจมตีที่ถูกกล่าวหาไอ้ป้ายที่เราเห็นเนี่ยคุณชูวิทย์อบอกว่าไม่ได้เป็นคนสั่งทําไม่ได้สั่งผลิตป้ายด้วย สามารถไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ได้นี่ยืนยันอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าตัวเองไม่ได้รับการว่าจ้างมาจากใครเพราะตนกับนายอนุทินเนี่ยนะครับก็คงร่ำรวยไม่ต่างกันดังนั้นจะมีใครมาจ้างตนไม่มีนะฮะลองฟังคุณชูวิทย์พูดดูฮะก็ทันทีครับนางสุขสำรวยแจ้งความมาผมก็แจ้งความกับคือ การกระทําการแบบนี้เนี่ยผมว่าจะต้องให้ประชาชนทุกคนเข้าใจอย่างผมนี่เข้าใจชัดเจนนะมาทันทีแจ้งผมสิบโมงครึ่งผมแจ้งกลับ11โมงแล้วทำไมก็กลับมาเพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแทนที่เขาจะไปดูแลประชาชนก็กลับจะต้องมารับแจ้ง รายงานบันทึกรับแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนายชูวิทย์กมลวิสิ์สถานที่เกิดเหตุหน้าห้างเมเจอร์มาสถานีตำรวจในวันที่18มีนาคมเวลา11นาฬิกาผู้แจ้งนะทีะ่นางสุขสำรวยวันธนีอายุ54บ้านเลขที่229ทับ1 7 8หมู่ที่8ตำบลมุงอำเภอเมืองจอังหวัดอำนาจเจริญ ได้แจ้งความว่าหลักฐานนั้นผู้แจ้งวิาพากษวิจารณ์พรรคภูมิใจไทยในเรื่องนโยบายไม่ได้โจมตีเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นการอาฆาตมาตร้ายพรรคภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองประชาชนย่อมมีสิทธิวิพากวิจารณ์ได้โดยสุจริต หากประชาชนที่ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อพักภูมิใจไทยก็เป็นสิทธิ์ผู้แจ้งไม่ได้บีบบังคับผู้ใดการติดตั้งป้ายรณรงค์รูปผู้แจ้งที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดจากบุคคลที่ชื่นชอบในการรณรงค์ต่อต้านการชาเสรีของผู้แจ้งซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่พึงกระทำได้ดังนั้นการรณรงค์ไม่เลือกพักภูมิใจไทยเนื่องจากนโยบายการชาเสรีที่ทําลายสังคมเยาวชนโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติเป็นหลักจึงเป็นเรื่องที่ชอบโดย คือคุณชูวิทย์ก็ยกเอาเรื่องของสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาอ้างเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ค่ะคุณชูวิทย์ได้พูดไปส่วนฝั่งของอคุณสุขสมรวยก็บอกว่าอาแต่ว่าการกระทําของคุณชูวิทย์เนี่ยม,มันก็เข้าข่ายว่า,ามันจะไปผิดกฎหมายอาญาเรื่องของพอรบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ากฎหมายเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าการกระทาของคุณชูวิทย์เนี่ย ลักษณะเหมือนเหมือนเป็นการอาฆาตมาดร้ายทำลายความน่าเชื่อถือทำลายคะแนนความนิยมของขอภูมิใจไทยเนี่ยแบบคือเหมือนตั้งใจทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยได้รับความเสียหาย응มันก็อาจจะไปผิดกฎหมายได้เหมือนกันค่ะอืมก็ยกกันมาคนละตัวแต่ว่าคุณชูวิทย์ก็ยืนยันว่าไม่ได้สร้างไม่ได้ทาไม่ได้ตดใช่ไหมล่ะฮะแล้วใครจะทำไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะมือที่มอง<ะ>ไม่เห็นหรอมือที่สามหรอไม่ทราบนะใส่รูปคุณชูวิทย์ไปหลายแอคเลยนะฮะเออเออกี่แอคัะเธอที่เห็นเมื่อกี้ไม่ตนะ่างกว่าสอง จริงเหรอ,อเออนะคะแล้วก็โหภาพนี้ก็ชัดนะภาพเนี่ยดูสิม,มามืดๆนะและมไม่ไม่เอาอะไระไม่เอากัญชาไม่เลือกภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้นะยกเลิกกัญชาเสรีไม่เลือกภูมิใจไทย